อายุสังขารแก่เข้าเท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมห่มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเลี่ยงรอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ทุกข์เป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปลีกตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภก็ไม่รู้ตัว
โลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นที่สิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่สิสำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าปีวีโบยซึ่งกันและกันให้ชิบหน้าชิบหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้แล้วสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่กาลไหนไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเรียนมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลย
ป็นคู่เฉือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียตอนนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้ายินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เย็นตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดีดให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับตำราและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อไรจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้
นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอิ่มพอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับคูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตาม เรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เกลียงไกลต่างอันต่างเกลียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันหันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม
ถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วแต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นรวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะเป็นวรรคเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนขึ้นในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบนำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกธาตุอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำจัดโลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดอาจจะหาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเตรียมไกลหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำ
เรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงมาทรงนำมาสอนโลกอยู่นี่เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิบเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะคิก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะท่านจึงเรียกว่าราคะคิไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระอรหันต์ไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคะคิโทสะคิโมหะคิโลภะคิ 3-4 กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาแล้วธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยไปอย่างมันจูงจมูกไปธรรมดาก็ยังชั่วสิมันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เสาะแสวงหาที่เกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงได้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ยังไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีตามพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่หรือจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วสิ่งที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังทำพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกงกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดทวารเลยนี่ก็พระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมสวัคคธรรมนั่นแหละคือความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่สวดคาถาธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนให้หมด
ว่ากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่ชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยหลับปุ๋ยเลยนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี้อีกกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกระเป๋าตายทิ้งกระเป๋าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรในโลกอันนี้ได้จะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายที่ธรรมดาความชั่วอยู่ไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี่เคยพูดแล้วพูดเล่าเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองระวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกสินี่ตัวสำคัญอันนี้อ่ะอย่าพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเสร็จแล้วมีเสร็จแล้วปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละเหนื่อยนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามแดนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วนี่ร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของกิจเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าช้าตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวล่ำเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันอย่าหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาถึงเอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้า
เป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นนี่แล้วตายก็ไม่มีปราชาคำว่าไม่มีปราชาคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั้นพาเบิกทางให้ไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั้นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปให้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นเอาละเหนื่อยเพศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกนั่นแหละความจริงจริงมันไม่มีแหละหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีมันอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะกลัวจะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาสลายยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้อย่างไรโผล่ขึ้นมาอย่างไรอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนะนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะอยู่ UFO ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งๆที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยอย่าเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่ตรัสรู้ช้าและเร็วยากลำบากแล้วง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้มันใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมคืองานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัย
็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้แต่เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้ถึงจะเรื่องอย่างนี้ละเรื่องที่เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับกิเลสฟัดกันอ่ะไม่งั้นจะลืมเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เด็กกับทำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของกิเลสลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นไหมเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่ได้พูดลามปามไปหมดนะแต่สิปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสไม่เหลือมันพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่สิอันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังแต่ว่าแหมเถอะนะคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะมันไม่รู้มันเลยนี่สิมันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าไปเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นโอ้ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปมีแต่หันหน้าเข้าไฟเข้าไฟนี่คือความชมเชยกิเลสความชมเชยกิเลสความตำหนิติเตียนกิเลสมันไม่มีในกิริยาที่แสดงออกมีแต่ความชมเชยความวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ารู้จักฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถอะชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่ไงโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรฟังที่โลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังสิมันมากขนาดไหนแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรมันไม่มีมันมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงกันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสิสุญญโตโลกังอเวคัสสุโอคราเนี่ยโอคราอะไรนัสดาสโตนโมคคลานะดาสตัวดูก่อนโมคคลาทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกให้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่วางหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดซะแล้วถึงนั้นมันก็มีอำนาจอะไรด้วย
เพราะกิเลสตัวยกยอก็เป็นผู้เสริมอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงให้ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันเท่านี้ก็พอแล้วนะก็ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับพอทรงท่าทรงขันอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยๆนะที่รับแขกรับคนรับอะไรละนั่นนั่นนี่นี่ทนเอาทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงรวมมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั่นต่างหากจึงเบิกบืนลำพังเจ้าของผมไม่ทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นมันหมดทุกอย่างแล้วจะว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองมันหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นอาสาณะขึ้นจะให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นมันเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยนี่ระหว่างจิตสมมุติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฟังขาดไปจากกันโดยหลักธรรมชาติจะเสกสรรให้เป็นอะไรอีกไม่ได้บังคับให้ยึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติดังนั้นถึงกล้าดังนั้นที่ถึงกล้าพูดว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างอะไรสิเฮ้ยทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนกับมันแสดงไปสิมันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันนี่มันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนกับมันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีแต่แปลกต่างกันถ้าไม่ได้คิดและอ่านไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละนี่เป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยนิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของตัวเองเราแล้วทั้งๆที่จิตในขั้นนั้นก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วติ้วอยู่แล้วนะมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนะเนี่ยดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบาย
จะไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบลงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนี่ผ่านอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช้ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นวิมุตติได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นวิมุตตินั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นวิมุตตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุตินี่มหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองเห็นอวิชชาปริยาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมรรคความละเอียดสุดของมรรคก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่สมาธิมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจนี่แต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้าไม่เป็นการอ่านเรื่องก็อย่าจะพูดว่าปัญญาญาณญาณังอุตตปาฏิณอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญานี่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายาวกิเลสอันนั้นซึมไปเลยนั่นคืออะไรนั่นนี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมุติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันแต่คำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้นี่จึงว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นแหละพูดไม่ได้ฉันไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปาฏิณีเท่านั้นเองมันเป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นน่ะจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบหรอกมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมหาปัญญานี่ก็เผาไหม้อีกแบบหนึ่งไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผาอันนั้นนึกว่ามันซึมอยู่หมดอย่างนี้ว่ามันถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยๆนะมันเป็นในเจ้าของแล้วมันเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นนายของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานกับหัวใจเจ้าของนั่นเนี่ยอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นนายเจ้าของก็มีเครื่องรับแล้วสิมันยอมรับกันแล้วสิพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วมดจริงๆอ่ะไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีแต่เรื่องความเพียรทั้งจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองอันนี้มาอ่อนแออยู่เหลือความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วๆ
พวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปัสสปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัสสปรมาหนาพวกเราหนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปัสสปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้กับประเภท ICU หมดหวังเนื้อย่านี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่มันกำลังไปแย่งปัสสปรมานั่นแหละเนี่ยมันไม่อยู่ในเนื้อย่านะพอทำลงไปแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วจะตายเนี่ยมันเข้าปัสสปรมานแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัสสปรมานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัสสปรมานแตกแล้วถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัสสปรมาผู้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทำความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โหผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาเลยที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก